สวัสดีค่ะช่วงมิขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เคล็ดลับวิธีการล้างไก่ให้สะอาดหมดกลิ่นคาวนะคะบางครั้งเนี่ยเราแช่ตู้เย็นไว้หรือซื้อมาจากตลาดแล้วทำไมเหม็นคาวจังนะคะลองทำวิธีนี้ได้เลยค่ะรับรองไก่จะหมดกลิ่นคาวสะอาดทำอาหารได้มั่นใจเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดไก่ด้วยน้ำเปล่าสักรอบนึงก่อนค่ะเพราะเราซื้อมาจากตลาดบางทีมันก็มีเศษฝุ่นเศษผงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานำเกลือป่นธรรมดาเนี่ยค่ะเกลือที่เราทำอาหารเนี่ยวันนี้เราใช้ไก่20ชิ้นนะคะก็จะใช้เกลือป่น2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วให้เราขยำให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าไก่จะเค็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ล้างทำความสะอาดอยู่แล้วเนี่ยค่ะขยำให้ทุกชิ้นน่ะเขาเข้ากันดีเลยนะคะเนี่ยให้เขามีการถูพวกเศษหรือว่าพวกคราบพวกเมือกพวกเนี้ยเขาจะได้หลุดออกให้หมดนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้ไก่เนี่ยเขามีความสะอาดและกลิ่นคาวที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยเขาก็จะหายไปนั่นเองนะคะพอดูว่าขยำคลุกเคล้าแบบนี้นะคะเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานำน้ำส้มสายชูค่ะเทใส่ลงไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเปรี้ยวนะเราจะใช้ประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะขยำเลยค่ะก็นวดเขาหน่อยแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีไก่เราแช่ตู้เย็นไว้บางทีเขาไม่ได้เน่าหรอกแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นคาวกลิ่นเหม็นหรือบางทีซื้อมาจากตลาดขนาดซื้อมาใหม่ๆก็ยังมีกลิ่นคาวนะคะบางคนไม่ชอบนำไปทำอาหารแล้วรู้สึกว่าทานแล้วแบบไม่มั่นใจก็ให้ใช้วิธีนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราพักเขาไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีนะคะครบ5นาทีนะคะก็ให้เราล้างทำความสะอาดค่ะตรงนี้เนี่ยล้างหลายๆน้ำหน่อยเลยนะคะเพราะว่าเราจะล้างความเค็มแล้วก็ล้างน้ำส้มสายชูด้วยค่ะเนี่ยนะคะก็ให้เราล้างทำความสะอาดเลยเนี่ยเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะดูได้แล้วค่ะว่าไก่เขาเนี่ยมีความสะอาดขึ้นเยอะนะคะตัวเมือกๆหรืออะไรที่เราเคยเห็นหรือว่าเราล้างแล้วมันลื่นๆเนี่ยจะหลุดออกหมดเลยนะคะก็ให้เราล้างหลายๆน้ำหน่อยค่ะสุดท้ายนะคะคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ได้ไก่ที่สะอาดหมดกลิ่นคาวแล้วลองดมดูได้เลยนะคะว่ากลิ่นคาวไม่มีแล้วแต่ทีนี้เพื่อความมั่นใจที่เราจะนำไปประกอบอาหารนะคะน้ำสุดท้ายเนี่ยนะคะให้เราแช่น้ำให้ท่วมเลยนะคะเสร็จแล้วให้เราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะเราจะใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำความสะอาดไก่แล้วก็ช่วยทำให้เนื้อไก่เขามีความสดเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยเราจะแช่ไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีค่ะครบ5นาทีนะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดไก่กันอีกรอบนึงค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วไก่ที่สะอาดหมดจดหมดกลิ่นคาวนำไปประกอบอาหารได้สบายใจเลยนะคะวิธีนี้สามารถทำได้ทั้งไก่ที่ซื้อมาสดๆใหม่ๆจากตลาดหรือว่าแช่อยู่ในตู้เย็นได้นานแล้วนะคะอันนี้เราก็สามารถนำมาใช้วิธีนี้แล้วก็จะได้ไก่ที่สะอาดสดแบบนี้เลยค่ะกลิ่นคาวไม่มีด้วยประกอบอาหารสบายใจค่ะ
ย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ